ีสานครับผมสองโป้ครับผมสวัสดีครับท่านซักสืบห้อยหักอีสานครับผมวันนี้เฮาพลาดมาอย่างวันนี้เฮาพยายามใส่ใหญ่ใส่ยักพยายามใส่ใหญ่ใส่ยักโอ้ไปรอลุ้นกันเฮาบัดนี้ยักสิหมานหรือบ่หมานเนาะมื้อนี้เนาะมันเป็นตาหมานบ่รู้คิดว่าโอ้ลาเป็นคนเลือกมองซะเองติมื้อนี้น้ำมันน้ำขึ้นจังซี่นะมีหยังบ่เนาะนี่เนาะพี่น้องเอ้ยบ่ไปทางฝุ่นมันลึกดิลูกถ้าฝุ่นลึกเอ้ามันหยังโอ้ยเห็นแล้วบ้านนี้มีช็อตเด็ดแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ฮะบ่เดี๋ยวตั้งกล้องเก็บบาดก่อนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวตั้งกล้องมาฮะปลาหยังเนี่ยปลาหยังเป็นฝาโอ้เป็นฝาโอ้ว่ามันอีหยังเอ้าไปลุยห้องบ้านลุยลุยลุยพี่น้องลุยไม่บอกกระดองลงทางไหนนั่นแหละเออมาละเอ้าที่ถอดเสื้ออยู่ที่นั่นนี่โอ้ยบุ้งพี่น้องไอ้บ่าดิก็จะลุยน้ำกันพะนะเอ้ยไอ้ไอ้กับเป็นเอ้าไปห้าลุยป้าเราลงข้างนี้ดิไอ้คนนี้เรียนน้ำฮะหนาวมันก็หนาวตัวเนาะเอ้ยนั่งมาทางที่มาทางที่นั่งมามามาขึ้นมาไปใส่กันนู้นฮะแล้วกระโดดดุ้มลงไปเดียวแล้ววะนะโว้ยโว้ยกบกบกบพี่น้องกบไม่โอ้หลุดกันพี่น้องตัวหน่อยให้ตัวใหญ่ซ้ำเลยจะเดินตะนาวเนาะเขาบอกขึ้นมาเนาะขารับเด้งเขาบอกขึ้นมาพี่น้องมาเนี่ยครับผมกบน้อยโตบักใหญ่เสียหน่อยถุงหมันมาเนี่ยพี่น้องเอ้ยน้องไม่เจอละเออ
ไหนมาตัวนึงครับผมพ่อเด็กป่นจักหน่อยสักคนปึ๊บเอาแบบขาบ่ได้หักเลยเอาไว้หักขาอย่างหักยังอันนี้กันบาดโอเคล่ะมีอย่างแน่นอนบาดนี้เนาะหาอยู่หากินไปเนาะครับพี่น้องเนาะไอ้จะไหนล่ะมาหากันจะสิได้กินนี่ยังโอ้ยปลาหน่อยปลาหน่อยพ่อได้หมกครับผมยันละขอขึ้นกระเบื้องน้ำก็เขาบอกขึ้นกระเบื้องเหรอลูกว่าสิมีกุ้งกับว่ามีโอ้โหมีกุ้งหน่อยจังหน่อยเล็กจังหน่อยพ่อได้หมกครับผมเอาแบบง่ายๆเลยครับผมอันนี้ก็นี่ครับกระมัดไปคือเก่าแล้วครับเนาะที่ผ่านลงไปอีกวันก็ดีใส่ไปที่เก่าแล้วมัดไปเลยบ่อยนี่อันเสียนี่โอ้ยช่างหังมักเล่นนี่ไรโอ้ยตื้อทอดกบจุดนี้ฮะมันยามดับนี่ปลาหน่อยเห็นบอลเขาโอ้เดี๋ยวมือหมกปลาหน่อยครับผมปลาซิวปลาซิวคือปลาหน่อยปลาหน่อยปลาซิวครับมาเนี่ยก็จะลงใส่ไม้เนาะครับเนาะกับพ่อได้ยู่ได้กินเอ้าโทษกบมาเมื่อไงลูกนี่อ่ะครับผมโอ้มาจ่อยขักจ่อยเนี่ยแท้ล่ะถอดเสียวแล้วไหมโอ้ยปลาหน่อยเรียมกเอาผักกระดอไปกับก๋วยปลาน้ำมังกับหลับพี่หยอดอ่อนๆเนี่ยเนี่ยเด้ยำไงแอะขมก็ขมจังยังติดปากอีกน้อไปอีกน้อครับก็ได้รักยังนี่ใส่ใจไหมนะครับเนาะเป็นพื้นที่ต่อมาจากซี่นะครับพี่น้องหน้ามองนี้ก็ค่อยเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอยู่เรื่อยๆอยู่ก็หาอยู่หากินไปเที่ยวเก่าแล้วครับผมครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปลูกใส่ก็ได้นะโอ้ยขึ้นมานี่ขึ้นแล้วโอ้ยพ่อได้มกพี่น้องมือหมานแน่บ่หมานแน่นะครับเนาะโอ้กบตัวนึงพอดีป่นครับผมฮะพ่อบอกขาดแรงขาดง่ายเนาะครับเนาะสำหรับคนอีสานหาอยู่ให้กินเลี้ยงลูกเลี้ยงโตไปแล้วครับผมฟังนี่เพิ่นก็เจ้าของหน้าปังไปแล้วลูกโขมันก็ต้องเกลือไม่ครับฟังนี่จักหน่อยก็จะมาหาใส่ดังใส่มึงฟังนั่นท่านเนาะจักหน่อยจะมาหาใส่หนูไอ้เบิ้งนะพี่น้องเด้อกำลังสิผลิตอาวุธขึ้นมาอยู่สำหรับกับดักหนูครับพี่น้องขึ้นไปเนาะลูกไส้บดีเนาะหาอยู่หากินอยู่นี่แหละครับใกล้ๆบ้านขางอ้างน้องกระทุ่มนี่แหละขึ้นเถอะลูกกลับบ้านก่อนเด้อไปเด้อกลับบ้านก่อนเด้อไอ้เนี่ยล่ะซะไผบ่จักอีบ่ได้สิอีบ่ได้นี่โอ้โอ้อีบ่จังหันโอ้ล่างอีบ่เอาขึ้นมาไปเด้อขอจะไปก่อนล่ะไปเดี๋ยวนี้แล้วสิกลับบ้านแล้วเนี่ยกลับบ้านแล้วเอาพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศเนาะครับเนาะโอ้ยผมใส่ไงผมอีกหลังนึงครับที่ว่าเคยมันหมานหนึ่งตะกอนคุณผมเพราะเดี๋ยวลงน้ำอยู่ครับเพราะว่ามันก็ขาดที่ว่าบอกง่ายๆเต็มคว้างเลยหลังเดียว
แล้วตอนนี้พ่อเนี่ยตาบอยู่เพราะมันขาดครับผมขาดไหลตอนเวลาลากขึ้นมานี่ก็อาจจะหะไม่หะยังเป็นน้ำเนี้ยเนาะฟ้องจอดๆคือยังปลาหมุนเนี่ยบ่มันเข่าเลยตีใส่ไงเต็มคล้องเลยครับพี่น้องหลังนี่แห้งว่าท่านได้ใส่มันหงอดพักกระโดดพี่น้องเอ้ยบ่เอาขึ้นเด้อขึ้นเด้อพอครับบาดเอาเด้อบาดนี่ฮะนี่ขึ้นมาได้ขึ้นมาขึ้นมาเร็วๆพ่อได้กลับบ้านแล้วขึ้นบ่ได้ก็อยู่หันแล้วเดี๋ยวพ่อจะเอาเขามาส่งดอกโอ้ยมันจับขึ้นยังไงนั่นลงเองก็ขึ้นเองตัวเสียงเด้อนี่โอ้ยลาพ่อแม่พี่น้องซะก่อนให้เนาะครับก็สําหรับตอนนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้เนาะครับเนาะขอบคุณหลายครับที่ติดตามได้รับชมครับผมได้กบตัวนึงครับปลาหน่อยขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีฮอดอีบูดนะเนี่ย